สวัสดีค่ะแม่แม่ใครอยู่บ้างบายบายเย็นเย็นเริ่มรู้สึกคันคันรู้สึกคันคันผิวเดี๋ยววันนี้จะทาท้องโชว์แม่แม่นิดหนึ่งว่าใช้ตัวไหนอะไรยังไงทำไมเข้าเดือนที่8แล้วท้องยังไม่มีแตกลายเลยนะคะผิวท้องยังดูดีอยู่เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันไม่แห้งแล้วก็แบบไม่ขันด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วบ้างมีใครเข้ามาทักทายครูก้อยหน่อยวันนี้เป็นวันสบายสบายของครูก้อยนะคะแล้วก็ปกติเวลาก้อยบำรุงผิวท้องเนี่ยไม่ได้ทาเฉพาะเช้ากับก่อนนอนนะคือเช้ากับก่อนนอนนี่คือแบบเป็นเมนหลักไงแต่ว่าช่วงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบรู้สึกคันๆรู้สึกว่าผิวเริ่มจะไม่หนึบหนับแล้วก้อยก็จะทาทับทันทีนะคะเพราะว่าถ้ามันจะแตกนะแม่มันก็จะแตกนี่แหละ7เดือน8เดือนนี่แหละมะพร้าวหลายคนถามครูก้อยเริ่มกินน้ำมะพร้าวตอนตั้งครรภ์กี่เดือนคำตอบก็คือเริ่มกินแบบเกือบทุกวันนะคะตอน7เดือนนะคะแต่ว่า6เดือนนี้ก็เริ่มแล้วแหละแต่ก็แบบอาทิตย์นึงละลูก2ลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเดือนที่7นี่คือกินเกือบทุกวันพูดง่ายๆอาจจะเป็นวันเว้นวันเลยแต่ว่าแม่ๆคนไหนที่มีภาวะเบาหวานนะอาจจะกินได้ไม่ได้แบบก้อยนะเพราะว่าในน้ำมะพร้าวมันก็ยังมีความหวานถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้คุณแม่ตรวจเบาหวานแล้วไม่ผ่านนะจ๊ะแต่ของเรานี่คือเราผ่านนะคะเบาหวานเรากินได้นะคะซึ่งในน้ำมะพร้าวนี่มันก็จะมีสารอาหารต่างๆมากมายที่ดีต่อลูกด้วยนะคะวิตามินต่างๆมากมายโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมทุกสิ่งทุกอย่างวิตามินต่างๆวิตามินซีก็เยอะอันนี้ดูดหมดแล้วเหลือแต่เนื้อกินเนื้อก่อนมีคนบอกว่ารอท้องเมื่อไหร่จะซื้อใช้ตามอยากใช้มากเลยเดี๋ยวจะบอกว่าไอเนี่ยไอตัวโคโคโรคูออร์แกนิกออยล์เซรั่มน่ะคนที่เขาลดความอ้วนน่ะต้องการกระชับผิวอะค่ะหรือผิวที่แบบหย่อนคล้อยหรือว่ามีเซลลูไลท์อะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเขาก็ใช้กันนะคือคนไม่ใช่คนท้องเขาก็ใช้กันนะเพราะมันช่วยกระชับเฟิร์มผิวด้วยเดี๋ยวแม่ขอกินก่อนคุณแอนนิต้าบอกว่ากินน้ำมะพร้าวทุกวันเลยลูกโตไวข้อยากเป็นเพราะอะไรรู้ไหมนี่เป็นความเชื่อของคนโบราณที่เขาบอกว่าลูกโตไวข้อยากก็เป็นเพราะว่าเขากินหวานเยอะแล้วเป็นเบาหวานพอเป็นภาวะเบาหวานเนี่ยเด็กมันจะโตเกินที่จะคลอดออกมาจากธรรมชาติได้แต่ปัจจุบันหมอเขาผ่าได้นะจ๊ะแต่หมายความว่าให้กินถ้าตัวเองไม่เป็นเบาหวานนะเพราะว่าน้ำมะพร้าวก็หวานนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยเป็นเบาหวานหรือเปล่าขนาดนั้นคันนะคุณแม่ก้อยบอกแล้วก้อยกินวันเว้นวันช่วง7เดือนนะคะโอเคราคาเท่าไหร่คะครูก้อยเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเอ่ยแอดเดี๋ยวให้แอดมินปักหมุดให้มันคือยี่ห้อโคโคโรฮานาโกะนะก็คือยี่ห้อเดียวที่กูก็ใช้เลยตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เซตนี้เรียกว่าเซตคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นมั่วให้เปลืองตังค์กูก็บอกเลยกูก็เนี่ยนะเป็นสุดยอดแห่งการหาความรู้เลยแล้วก็อะไรที่ไม่ดีจริงก็จะไม่มาบอกไม่มาเล่าในเพจแน่นอนคือสิ่งที่กูก็หยิบมาแล้วมาบอกแล้วนี่หมายความว่าต้องเป็นเดอะเบสคือดีที่สุดแล้วนะคะจึงหยิบมาให้แม่ก็คือยี่ห้อโคโคโรฮานาโกะมันอยู่ภายใต้ลายเส้นของฮานาโกะโตเกียวเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะครูก้อยลองใช้มาหมดทั้งถูกทั้งแพงทั้งเคาน์เตอร์แบรนด์บอกเลยว่าประมาณ10กว่ายี่ห้อตั้งแต่ก่อนท้องซื้อมาก่อนเรื่องแต่ก่อนท้องเลยนะแล้วก็มาทยอยใช้ตั้งแต่ตัวเองท้อง4วีคลองยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้บางยี่ห้อก็แบบกลิ่นไม่ได้เพราะตอนนั้นเราแพ้ท้องพอเราท้องใหม่ๆประมาณ 4-5 วีคอ่ะเราแพ้ท้องโอ้โหคุณกมลนัทบอกว่าน้ำมันมะพร้าวดีตัวเองใช้อะไรนะใช้น้ำมันมะพร้าวคือก้อยใช้น้ำมันมะพร้าวทาท้องไม่ได้เพราะว่าเหม็นหืนแล้วก็อีกอย่างนึงน้ำมันมะพร้าวมันเป็นออยล์ที่แบบทาแล้วมันไม่ซึมอ่ะ
มันเหนียวติดอยู่ที่ตัวแล้วแบบเราต้องใส่เสื้อผ้าออกไปทำงานอ่ะมันก็จะหนึบหนับไปหมดเลยและอีกอย่างนึงคือกลิ่นมันไม่พึงประสงค์เลยอ่ะแล้วมาทาแล้วมันทำให้เราอ้วกแตกอะค่ะตอนที่เราแพ้ท้องแล้วก็มานอนทาน้ำมันมะพร้าวสามีนึกว่าอยู่ในดงมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาโอเคเขาก็ทาได้นะแบบตัวแบบเหมือนหมุนงูเหลือมอะตัวแบบเขาเรียกไงนะเมือกๆอะเออเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันคือยี่ห้อนี้ค่ะโคโคโร่ฮานาโกะนะมันเป็นลิขสิทธิ์ภายใต้แบรนด์ฮานาโกะของโตเกียวญี่ปุ่นนะคะแล้วซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอะไรก็ตามที่แบบสารสกัดมาจากญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์มาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันเข้ากับผิวคนเอเชียแล้วก็มันเป็นของดีหมดเลยของญี่ปุ่นเนาะเซตนี้เป็นเซตคุณแม่ตั้งครรภ์ขวดเนี้ยโคโคโร่คูลออร์แกนิกออยล์เซรั่ม 2,000 บาทส่วนตัวเนี้ยโคโคโร่ฮานาโกะมาม่าเบลลี่บัตเตอร์ตัวนี้849บาท2ตัวนี้อยู่บอกเลยว่าไม่ต้องไปทดลองกูก็ทดลองมาให้แล้วแบรนด์ที่เคาน์เตอร์แบรนด์ที่แพงกว่านี้ที่ขวดนึง2,700 อ่ะยังสู้โคโคโร่ไม่ได้โคโคโร่ 2,000 ตัวนี้คือมันเป็นข้อดีนะเอาข้อดีของมันก่อนนะว่าทำไมครูก้อยถึงให้มันเป็น The Best นะมันเป็นคูออยล์ก็คือออยเย็นซึ่งในท้องตลาดใช้มาที่ครูก้อยลองมา10แบรนด์ไม่มีแบรนด์ไหนเย็นทาแล้วไม่หายคันตัวนี้คือทาแล้วหายคันซึ่งคนท้องเนี่ยมันเป็นที่รู้กันว่าแบบผิวท้องมันขยายใช่ไหมแล้วมันจะคันแล้วคราวนี้คุณแม่ก็จะแบบเกา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 ยิ่งเกาก็จะยิ่งแตกยิ่งไหลยิ่งคันเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคอย่างหนึ่งของการดูแลผิวท้องคือคุณแม่ห้ามเกานะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้ตัวเนี้ยที่มันเป็นออยเย็นนะลักษณะมันเป็นเนื้อออยเซรั่มเป็นคูลออร์แกนิกออยเซรั่มนี่มันมีจุกอยู่เอาตัวที่ใช้แล้วแล้วกันตอนนี้ใช้แล้วครูก้อยใช้ขวดนี้เข้ามาขวดที่7แล้วนะตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์น่ะเพราะครูก้อยใช้มาตั้งแต่ตอนประมาณ5วีคเลยคือตอนท้องอ่ะมัน4วีคใช่มั้ยแล้วก็รู้ว่าท้องก็5วีคใช้ตัวนี้เลยพยายามใช้ตัวนอนตัวนี้แล้วปรากฏว่ามันแพ้ท้องมันเหม็นส่วนตัวนี้กลิ่นมันจะเป็นเมนทอลเหมือนกลิ่นมิ้นนะคะแล้วมันก็จะแบบรู้สึกสดชื่นไม่รบกวนฮอร์โมนแพ้ท้องเราใช้ได้ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มตั้งครรภ์เลยเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือต้องใช้ตั้งแต่เรารู้ว่าตั้งครรภ์ตัวนี้นะนี่ลักษณะมันจะเป็นเนื้อออยแบบนี้เห็นป่ะลักษณะมันจะออยใสนะแม่มันจะเป็นคูลออยเซรั่มท้องตลาดเนี่ยนะมันจะเป็นออยอย่างเดียวไม่ใช่ออยเซรั่มแต่ตัวนี้มันเป็นออยเซรั่มมันต่างกันไงคะครูก้อยออยเซรั่มมันซึมทันทีแต่ออยเฉยๆยกตัวอย่างเช่นเหมือนน้ำมันมะพร้าวหรือว่าเบบี้ออยนั่นคือออยเฉยๆทาแล้วมันเหนอะทาแล้วมันกองอยู่ที่ผิวตาทาแล้วผิวมันดูแบบเหมือนงูเหลือมอะพูดง่ายๆแล้วโดนเสื้อผ้าอะไรก็แบบรู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนะตัวนี้มันซึมเข้าสู่ผิวทันทีทาแล้วแบบเย็นสบายจากตรงไหนที่คันอยู่ใช่ไหมเหยาะไปปุ๊บหายคันเลยแม่ทาหมดนะเนี่ยมีคนบอกว่าคุณจิตนันท์บอกว่าใช้อยู่ใช้ดีเห็นไหมล่ะนี่ครูก้อยเล่นโยคะไหมคะตอนท้องนี่ครูก้อยเล่นโยคะในน้ำนะถ้าเกิดดูในเพจที่ครูก้อยอัปเดตนะคะครูก้อยโยคะในน้ำอยู่แต่ก่อนท้องก็โยคะบนบกนี่แม่ทาด้านข้างด้วยเพราะด้านข้างก็แห้งแล้วก็ขยายแล้วก็ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าลายบิกินี่ตรงเนี้ยถ้าจะแตกตรงนี้นะแล้วก็ใต้พุงนี่ขอบใต้ปุ่มตรงเนี้ยที่ถ้าเป็นคนที่ผ่าคลอดอ่ะให้แม่ถ่ายใต้ปุ่มด้วยเพราะว่าเวลาท้องเราโตมากๆอ่ะนี่เราจะมองเห็นแต่บนพุงแต่เรามองไม่เห็นใต้พุงมันทำให้เราทาบริเวณใต้พุงเนี่ยน้อยคราวนี้ถ้าแตกมันจะแตกมาจากใต้พุงนะแม่ต้องเน้นบริเวณใต้พุงอ่ะก็เรียกว่าอะไรอ่ะแถวๆขอบบิกินี่อ่ะเน้นแล้วก็พวกต้นแขนเนี่ยต้นแขนเนี่ยทาเลยเพราะต้นแขนเราก็ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็หน้าอกแม่ก็ต้องทาเพราะว่าไอ้เจ้าตัวโคโคโร่คูลออร์แกนิกออยล์เซรั่มตัวเนี้ยมันช่วยกระชับผิวด้วยเพราะฉะนั้นคนที่คลอดลูกเรียบร้อยแล้วพอเราใช้มาเสร็จเนี่ยแล้วเราคลอดเนี่ยผิวท้องเราจะไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่หย่อนไม่ยาน
พราะว่าตัวนี้มันมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติตัวที่สามารถช่วยกระชับผิวด้วยแล้วก็กระชับหน้าอกไม่ให้หน้าอกหย่อนยานเป็นถุงกาแฟด้วยนะคะคุณแม่ใช้เลยนะคะแพงมากไปค่ะเพราะตัวนี้บอกเลยว่ามันคือภายใต้แบรนด์ของฮานาโกะจะบอกเลยนะแม่ของดีอ่ะไม่มีราคาถูกอันนี้จำแม่ก้อยไว้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าแพงหรือไม่แพงมันอยู่ที่ว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงแล้วความปลอดภัยมันเป็นยังไงนะคะมันคือออร์แกนิก 100% คำว่าออร์แกนิก 100% หมายความว่ามันเป็นสารสกัดใบบัวบกซึโบคุสะจากเกาะฮอนซูประเทศญี่ปุ่นซึ่งถูกเพาะเลี้ยงภายใต้ระบบปิดที่เป็นออร์แกนิกตั้งแต่ดินที่ใช้ปลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกน้อยในครรภ์เลยคือครูก็ซีเรียสเป็นอันดับ1คือความปลอดภัยของลูกแน่นอนเพราะความปลอดภัยได้โอเคความปลอดภัยได้แล้วเห็นผลไหมล่ะเห็นผลอันเนี้ยครูก็เคยลงรีวิวของแม่ๆทั่วประเทศให้ดูแล้วแล้วก็เซเลบทั่วประเทศดาราทั่วไทยแม่ๆไปกดลิงก์ดูได้เลยเขาใช้โคโคโร่เขาใช้โคโคโร่ฮานาโกะหมดนะที่ทำไมดาราเขาท้องแล้วผิวเขาท้องเขาถึงยังสวยอ่ะก็เพราะว่าเขาใช้เซตนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ต้องดูด้วยว่าคำว่าถูกคำว่าแพงมันอยู่ที่ว่าผลตอบรับประสิทธิภาพความปลอดภัยมันเป็นอย่างไรเราก็พิจารณาตามตรงนั้นถูกไหมคะนะนี่คุณแม่เชื่อไหมว่าคาแรงอะคาแรงรู้จักใช่ไหมเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์อะที่เป็นพวกโทนิกออยล์ของเขาอะรู้สึกว่าขวดหนึ่งประมาณ 2,500 แล้วไอตัวบัตเตอร์ครีมของคาแรงอะ 2,700 ถามว่าครูก็มีไหมครูก็มีเพราะครูก็อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงชอบใช้กันยังสู้ไม่ได้ครูก็วางยังไม่ทันหมดเลยนะยังใช้ไม่ถึงครึ่งก็วางเลยเพราะว่าไม่ตอบโจทย์แล้วก็ไม่หายคันด้วยแล้วก็เจ้าตัวบัตเตอร์ก็มันเนื้อมันยังบางๆอยู่อะแพงกว่าโคโคโร่อีกนะแต่ว่าผลลัพธ์อ่ะมันไม่ได้ดีเหมือนกับราคานี้ไงโอเคเสร็จต้นแขนต้นขาทานะแม่นะหลังหน้าอกนะแม่นะทาหมดเลยนะคือบอกเลยนะคุณแม่ถ้าคุณแม่ท้อง 7-8 เดือนแบบปูก้อยอย่างเงี้ยแล้วท้องโตขนาดเนี้ยแม่อย่าประหยัดนะแม่มานั่งประหยัดอยู่แล้วเดี๋ยวสุดท้ายนะมันจะไปพีคเอาตอนที่แม่ใกล้คลอดบางคนบอกว่าหูยฉันรอดแล้วเนี่ย8เดือนเนี่ย8เดือนท้องฉันแบบไม่ลายไม่แตกไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยฉันรอดแล้วแม่เชื่อไหมก่อนคลอดประมาณ 4-5 วันบางคนท้องแตกไม่รอดจ้ะเพราะว่าแม่ไม่ได้เน้นแม่ไม่ได้ซ้ำวันนี้ที่ก้อยจะมาบอกก็คือว่าก็ไม่ได้ทาเฉพาะเช้ากับก่อนนอนแต่ก้อยทาระหว่างวันและเริ่มทาซ้ำระหว่างวันตอนเดือนที่5เพราะว่าท้องมันเริ่มขยายแล้วมันจะขยายแบบพรวดพรวดพรวดแบบอยู่ๆก็เฮ้ยท้องฉันโตขนาดนี้แล้วหรออยู่ๆฉันก็ใส่กางเกงตัวนี้ไม่ได้แล้วหรออยู่ๆฉันก็ใส่ชุดตัวนี้ไม่ได้แล้วหรอมันก็จะมาเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันแตกก็คือแม่ก็ต้องใช้อีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวครูก็ค่อยมาบอกอีกทีนึงซึ่งเป็นเซตหลังตั้งครรภ์สำหรับคนที่แตกแล้วอ่ะมันก็ของโคโคโร่เหมือนกันมันชื่อว่าโคโคโร่คูลแอนตี้เซลลูไลท์แต่แม่ๆในเพจก้อยถ้าตามก้อยมาตั้งแต่ต้นท้องหอมการอา4วีค5วีคแม่ๆเริ่มใช้ตัวนี้เลยแล้วทาแบบที่ก้อยแนะนำมาแม่ๆไม่แตกแน่นอนเนาะไอคนที่แบบทาแบบประหยัดทาบ้างไม่ทาบ้างไม่ทาซ้ำอ่ะมันก็อาจจะมีแตกได้บ้างเนาะโอเคอันนี้ทาตัวนี้เรียบร้อยแล้วกลิ่นมันเป็นแบบเมนทัลอะมินออยออยเย็นเนี่ยทาด้านหลังด้วยเวลาทาตอนกลางคืนน่ะคือก็จะให้สามีทาให้ตอนกลางคืนตอนกลางวันระหว่างวันเราก็ทาเองแต่ทำไมตอนกลางคืนจะต้องเป็นหน้าที่คุณพ่ออันนี้เป็นกุสโลบายเลยว่าคุณพ่อต้องทาให้นะคืออยากให้คุณพ่อเขาได้มาใกล้ชิดกับลูกได้พูดคุยกับลูกได้เอามือมาสัมผัสที่ท้องมันเป็นพัฒนาการหนึ่งที่สามารถส่งสายใยความรักความอบอุ่นไปให้ลูกในท้องได้ซึ่งเด็กที่มีอายุครรภ์เนี่ยค่ะประมาณ27 28 29วีคเนี่ยนะเขาจะเริ่มได้ยินเสียงนะคะแล้วก็เริ่มรับรู้แสงสว่างแล้วรู้ด้วยว่าเสียงเนี้ยเป็นเสียงคุณพ่อเสียงเนี้ยเป็นเสียงคุณแม่และมีงานวิจัยบอกว่าการลูบท้องเนี่ยและพูดคุยกับลูกในท้องเนี่ยเป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีเกี่ยวกับการสร้างของระบบประสาทสมองของลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อเขาคุยกับลูก
ก็ผ่านวิธีการทาครีมแล้วก็บอกต้องบอกเขาทุกวันเลยว่าเมดาคุณพ่อทาครีมให้คุณแม่นะดูแลผิวคุณแม่นะลูกอยู่ในท้องอยู่นะตอนนี้คุณพ่อรักลูกนะกู๊ดไนท์อะไรเงี้ยพูดข้อความซ้ำๆช้าๆแล้วพร้อมกับลูบท้องไปด้วยทาท้องให้คุณแม่ด้วยคุณแม่ก็รู้สึกแฮปปี้ที่คุณพ่อทาให้เพราะว่าเวลาคุณพ่อทาให้แล้วมันทั่วกว่าเขาทาทั่วกว่าในมือน้ำหนักมือก็อาจจะหนักกว่าเรานิดนึงนะก็บอกคุณพ่อไว้ไม่ต้องหนักมากบางทีผู้ชายน้ำหนักเยอะเนาะเขาก็จะแบบบางทีก็ถูท้องเรานี่แบบท้องแบบว่าขยื่นไปขยื่นมาอะไรอย่างนี้เลยนะอุ๊ยมีคุณซินเดอเรลล่ามาชมเราบอกว่าทำไมท้องแล้วยังสวยเพราะว่าครูก้อยเป็นคนที่ดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อนท้องพอถึงท้องแล้วก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองก้อยไม่เชื่อว่าคนท้องต้องโสมคือคนที่มีความเชื่อว่าท้องแล้วต้องโสมเนี่ยคุณก็จะโสมเพราะว่าคุณมีความเชื่อแบบนั้นแต่ก็ไม่มีความเชื่อว่าคนท้องต้องโสมคนท้องก็สวยได้แล้วก็ต้องสวยแบบคนท้องสวยแบบปลอดภัยสวยแบบคุณแม่ทำไมเราเห็นดาราเซเลบท้องทำไมเขาไม่โสมทำไมหน้าเขายังใสทำไมพุงเขาถึงไม่แตกลายมันไม่ใช่เกิดมาแล้วเป็นความโชคดีนะคะมันอยู่ที่การดูแลตัวเองอะผิวหน้าครูก้อยใช้อะไรครูก้อยใช้อีสเลิฟที่ครูก้อยเคยรีวิวก็คือเซรั่มบำรุงผิวหน้าคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะสารสกัดธรรมชาติออร์แกนิก21ชนิดนำเข้าจากออสเตรเลียได้รับการการันตีจาก USDA นี่มันจะมีที่ข้างกล่องคำว่า USDA ก็คือเป็นองค์กรระดับกลางระดับโลกของสหรัฐอเมริกาที่การันตีสารสกัดออร์แกนิกนะคะว่าเป็นออร์แกนิกจริงๆเนี่ยถ้าหน้าครูก้อยใช้ East Love นะคะสิวไม่ค่อยขึ้นนะคะสิวเดิมๆที่มีรอยสิวจะค่อยๆจางลงนะคะแล้วก็น่าจะสว่างใสโดยที่มันไม่มีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งปารอดกรดวิตามิน A ไฮโดรควินอนหรือสารอันตรายเคมีใดๆเลยเพราะว่ามันคือออร์แกนิก 100% มันคือทำมาเพื่อคนท้องโดยเฉพาะขวดที่7ที่8แล้วเหมือนกันใช้ตั้งแต่4วีคอะค่ะเพราะว่าก้อยไม่เสี่ยงแน่นอนเรื่องของการใช้สารเคมีในร่างกายเนาะอ่ะมาต่อไปตัวที่2ตอนบ่ายแล้วก่อนลงโยคะในน้ำก้อยก็ทานะคะตัวเนี้ยเพราะว่าเป็นการบล็อกเอาไว้เพราะว่าที่เราลงในน้ำแล้วมันเป็นสารน้ำเกลือบางทีผิวเราอาจจะแห้งอะไรอย่างนี้ได้ก้อยก็จะบล็อกตัวนี้ตัวนี้ครูก้อยมาใช้ตัวบัตเตอร์ทาทับเริ่มมาใช้จริงจังจริงๆตอนเดือนที่4แต่จริงๆคุณแม่ไม่ต้องรอเดือนที่4ก็ได้แม่ก็ทาทับไปเลยแต่ว่าเข้าใจอ่ะว่าตอนท้อง3เดือนท้องมันยังไม่โตแม่ก็ยังไม่รู้สึกถึงฟีลว่าแบบจำเป็นต้องทาใช่ไหมแม่ก็ทาคูออยไปก่อนก็ได้แล้วแม่ก็ค่อยมาทาตัวบัตเตอร์วิธีการใช้ของก้อยก็จะขยี้อาจจะไม่เหมือนคนอื่นก้อยขยี้แล้วมันก็จะเป็นแตกตัวเป็นน้ำมันซึ่งน้ำมันในนี้มันคือโอลิฟออยล์อีฟนิ่งพริมโรสออยล์แล้วก็โจโจบาออยล์เป็นสารสกัดออร์แกนิก 100% แม่มาทาทับบางคนบอกว่าครูก้อยไม่ทาทับได้ไหมทาแต่ตัวออยล์เฉยๆได้ไหมครูก้อยจะบอกเลยนะอีตัวทาทับมีลักษณะคล้ายขี้ผึ้งนะซึ่งไม่เหมือนแบรนด์อื่นแบรนด์อื่นจะเป็นแบบเป็นครีมแต่ตัวนี้มีลักษณะคล้ายขี้ผึ้งนะแล้วมันก็จะบล็อกผิวชั้นบนไม่ให้น้ำระเหยหรือออยที่เราทาไปตอนแรกเนี่ยระเหยอย่างรวดเร็วและมันก็จะกักเก็บความชุ่มชื้นยิ่งมันกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานแค่ไหนแม่ก็จะไม่ท้องแตกลายเพราะฉะนั้นตัวนี้แนะนำให้ใช้ตอนเดือนที่4ก็ได้ถ้าแม่ไม่อยากเปลืองใช่ไหมแม่ก็เริ่มใช้ไอตัวคูออยมาก่อนก็ได้ตอนเพิ่งเริ่มท้องอะท้องปุ๊บรู้ว่าท้องปุ๊บอะสั่งเลยแล้วก็ใช้เลยใช้ตัวคูออยตอนแรกมันจะใช้แบบ 3-4 หยดมันก็พอเพราะท้องมันยังไม่ป่องไงแล้วก็ทาแค่เช้ากับก่อนนอนพอไม่ต้องซีเรียสมากแต่พอแบบ16วีคอะภูมิแม่ออกมาเลยของก้อยเนี่ยนะอยู่ๆนะพอหลัง3เดือนปุ๊บนะพุงพวดออกมาเลย3วันพวดออกมาเลยมันไม่ได้ค่อยๆพวดนะแล้วแบบแม่คิดดูว่าถ้าแม่ไม่ได้ทามาก่อนอะคือไม่ได้ทาแบบรองรับผิวมาก่อนแล้วอยู่ๆมันพวดออกมามันส่งผลให้เกิดการแห้งการแตกการลายได้นะเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงต้องทาก่อนคือการเตรียมผิวค่ะคุณแม่ให้ผิวมันยืดหยุ่นมาก่อนค่ะไม่ใช่ว่าอุ๊ยฉันเพิ่งทาตอน 6-7 เดือนพอท้องฉันเพิ่งเริ่มโตคุณคะไอ้ขนาดที่มันกำลังขยายอะค่ะเซลล์ผิวอีลาสตินอะไรทุกอย่างมันเริ่มฉีกออกแล้วนะคะคราวนี้คุณแม่จะไม่ทันนะคะนี่ใช่ไหมทำไมก้อยกล้าการันตีก็พอท้องก็ไม่แตกแล้วก็ใช้ตัวนี้มาตั้งแต่5วีคจนปัจจุบันนี่คือเข้าเดือนที่7ย่างเข้าเดือนที่8 7กว่าแล้วอะค่ะ
ตรงนี้นะแม่เน้นตรงนี้นะไม่รักกันจริงไม่มาบอกนะเนี่ยนี่ต้องเน้นตรงนี้กับเน้นข้างใต้ตรงนี้เส้นดำๆแม่ไม่ต้องซีเรียสนะมันคือเส้นฮอร์โมนคนท้องทุกคนเนี่ยเกือบทุกคนเนี่ย 90% มีเส้นนี้แล้วไม่ต้องไปหาครีมผิวขาวอะไรมาทาเดี๋ยวพอคุณแม่คลอดอ่ะมันจะค่อยๆจางไปเองจักระแร้ดำก็เหมือนกันบางคนจักระแร้ดำอีหัวนมดำก้นดำมันคือฮอร์โมนแม่แม่ท้ายมันชุ่มชื้นอย่าให้แตกพอเพราะถ้ามันแตกมันจะเป็นรอยลึกบางคนแตกก็เป็นรอยลึกเป็นรอยแตกขาวรอยแตกขาวโอ้โหยากมากที่จะแบบฟื้นฟูได้แล้วแบบแม่คิดดูดิแม่ยังบางคนยังสาวอะแล้วพอคลอดน้องออกมาเสร็จอะท้องแตกลายเหี่ยวบางคนเหี่ยวย่นเลยกลายเป็นป้าเลยสามีเห็นสามีก็แบบไม่หลงไหลแล้วอะดูไม่น่าหลงไหลแล้วอะเราต้องเป็นคุณแม่ที่แบบเจิดจรัสค่ะเราจะโตเฉพาะท้องค่ะคุณแม่เราจะไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบท้องแล้วแบบตัวแตกหน้าแตกผิวแตกสิวขึ้นอ้วนดำเราจะไม่เป็นคุณแม่แบบนั้นค่ะมันไม่ใช่โชคชะตาค่ะคุณแม่มันคือการดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองอย่างมีความสุขนะคะคุณแม่พอเราท้องแล้วคลอดน้องเรียบร้อยแล้วเราให้นมลูกอะไรไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาฟิตหุ่นกันครูก้อยตั้งเป้าเลยว่าครูก้อยจะฟิตหุ่นให้กลับมาเสียให้แม่ๆติดตามเลยทำไมถึงครูก้อยถึงมั่นใจอะไรได้ขนาดนั้นเป็นคนที่มั่นใจในความแน่วแน่ของตัวเองคือก้อยเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็แน่วแน่ตั้งแต่ก่อนท้องถ้าตามก้อยมาก้อยจะบำรุงไข่ยังไงให้ไข่ก้อยสมบูรณ์ทั้งที่ก้อยเป็นภาวะ PCOS เริ่มต้นมาจากไข่ใบเล็กก้อยกินวิตามินดูแลตัวเองงดหวานทุกชนิดโยคะทุกอย่างทำจนกระทั่งไข่ของก้อยได้20มิลอัพทุกครั้งที่มีการอัลตราซาวด์และเมื่อทำเด็กหลอดแก้วมีการกระตุ้นไข่ได้ไข่ถึง17ใบและเป็นไข่ที่สวยเกรด A เกิน20มิลหมดเลยมันไม่ได้มาจากกับความบังเอิญมันมาจากการที่เรามีความตั้งใจหวานไม่กินเด็ดขาดถ้าหวานกินเมื่อไหร่ไข่ไม่สวยเมื่อนั้นเก็บไข่เมื่อไหร่ได้ไข่แย่ปฏิสนธิได้ทั้ง11ตัวแม่ก็เก็บไข่17ใบเก็บออกมาเป็นไข่สุก13ปฏิสนธิได้11ตัวเป็นเปอร์เซ็นต์ปฏิสนธิที่หมอพอใจมากนะคะถึงบลาสโตซิส6ตัวแม่คิดดูแล้วกันไข่ก้อยถึงบลาสโตซิส6ตัวส่งตรวจโครโมโซม4ตัวสุดท้ายแล้วคัดแล้วเอาตัวที่เด็ดดวงพวงมาลัยที่สุดก็คือตัวเดียวเป็นน้องเมดาเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ในท้องหลังจากที่ครูก้อยกลับบ้านมาครูก้อยก็ดูแลตัวเองอย่างดีหลังจากที่ใส่ตัวอ่อนไปดูในอัลบั้มได้เลยอาหารการกินที่ครูก้อยกินวิธีการปฏิบัติตัวตอนใส่ตัวอ่อนของก้อยคือหมายความว่าทำทุกอย่างดีที่สุดภายใต้ความรู้สืบค้นหาความรู้ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดนั่นคือครูก้อยนะคะพอท้องแล้วครูก้อยไม่ยอมให้ตัวเองเป็นเบาหวานแน่นอนค่ะคุณแม่ครูก้อยก็จำกัดเรื่องของอาหารการกินกินเฉพาะให้ได้สารอาหารที่ลงลูกท้องครูก้อยโตพอลูกครูก้อยตัวโตแต่น้ำหนักครูก้อยไม่ได้เกินเกณฑ์ปัจจุบันนี้7เดือนครึ่งเข้าสู่เดือนที่8น้ำหนักขึ้นมา11กิโลยังอยู่ตามเกณฑ์คุณแม่ตรวจเบาหวานไม่มีภาวะเบาหวานนะคะตัวอะไรยังไม่บวมเลยเพราะว่าแม่ก้อยโยคะในน้ำมีการออกกำลังกายนะคะผิวพรรณครูก้อยไม่แตกไม่แห้งไม่ลายไม่คันเพราะครูก้อยใช้ตัวนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่มาแก้ไขปัญหาครูก้อยศึกษามาทุกอย่างก่อนที่จะใช้นะคะก่อนที่จะท้องอีกพูดง่ายๆเรื่องครีมทาท้องได้ศึกษามานานแล้วจนกระทั่งปัจจุบันก็ได้ลูกแตงโมค่อนข้างที่จะดูดีใช้ได้เนาะแบบนี้ก็สามารถใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่ไปเรียนโยคะได้ไม่อายใครนะคะเพราะว่าแตงโมผลนี้ก็ค่อนข้างเกลี้ยงพอสมควรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของผิวหน้าก็ไม่ปล่อยให้เป็นคนท้องที่โสมๆเข้าใจอารมณ์คุณแม่นะคะว่าไม่กล้าใช้เพราะกลัวอันตรายต่อลูกเป็นเพราะคุณแม่ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนที่มันปลอดภัยไงเออนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่ครูก้อยใช้อะตั้งแต่4วีค Is Love เป็นเซรั่มออร์แกนิก 100% ได้รับการการันตีจาก USDA คุณแม่ไปดูเลยแล้วกัน
พวกเซรั่มบำรุงผิวหน้าคุณแม่ตั้งครรภ์ตัวไหนบ้างได้รับ USDA ก็ว่ามีน้อยมากในท้องตลาดแต่ตัวเนี้ยสารสกัด21ชนิดได้รับ USDA จากสหรัฐอเมริกาหมดเลยว่าเป็นออร์แกนิกจริงๆนะคุณแม่ก็ใช้ได้โดยแบบสบายใจเลยขวดเดียวคุณก็ใช้เช้าก่อนนอนแล้วทารอบดวงตานะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทารอบดวงตาตีนกาขึ้นแน่ๆโอเคมันก็อาจจะมีริ้วรอยตีนกาบ้างคุณก็35แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเรายิ่งไม่ทาตอนที่เราท้องนะแป๊บเดียวคุณแม่แล้วคุณแม่คิดดูว่า9เดือนคุณแม่ไม่ทาครีมอะไรเลยอะคุณแม่คลอดลูกเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นป้าเลยบางคนกลายเป็นยายเลยเรียบร้อยคุณก็เคยเห็นรุ่นพี่คุณก็ห่างกับคุณก็ปีเดียวนะคลอดลูกออกมาแล้วเขาถ่ายรูปคู่กับลูกอะคุณก็ตกใจเฮ้ยนี่พี่คนนี้รุ่นพี่เราตอนเรียนเนี่ยตอนเรียนก็สวยมากเลยนะทำไมเขาแก่ขนาดนี้อะแบบแก่เป็นป้าเลยอะทั้งที่เขาอายุห่างจากเราแค่ปีเดียวเขาไม่ทาครีมอะไรเลยเพราะเขากลัวว่าจะอันตรายกับลูกเป็นเพราะเขาโหตอนนั้นมันคุณก็ยังไม่รู้ไงคือเขาคลอดก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้แนะนำเขาว่าถ้าเราแนะนำเขาว่าคุณแม่คุณคนท้องไม่จำเป็นต้องโทรมนะแม่ต้องเลือกนะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันปลอดภัยจริงๆนะแล้วก็ใช้แล้วไม่แพ้แต่คุณแม่อย่าไปหวังว่าหูยมันจะช่วยรักษาสิวรักษาฝ้าทำให้หน้าขาวแวววาวถ้าคุณแม่เลือกตรงนั้นเป็นหลักนะคุณแม่ก็จะต้องใช้สารเคมีจ้ะหน้าขาวก็ต้องสเตียรอยด์ไฮโดรควินอนรักษาฝ้าจ้ะหรือถ้าริ้วรอยแม่จะลดริ้วรอยแม่ต้องใช้เรตินอลซึ่งเรตินอลมีงานวิจัยบอกว่าอันตรายต่อทารกในครรภ์เพราะเรตินอลเนี่ยเป็นอนุพันธ์หนึ่งของกรดวิตามิน A คนท้องห้ามใช้กรดวิตามิน A โดยเด็ดขาด คุณเฟิร์นบอกว่าอะไรนะ เพื่อนบอกว่าเลิกมาได้แล้วซื้อมาใช้นะป้าแก่ แม่อย่าปล่อยให้แก่นะท้องแล้วก็ยังไม่จำเป็นว่าแบบคนท้องอะไม่จำเป็นต้องแบบไม่สวยนะคุณแม่ท้องแล้วอย่าโซมนะขำคุณแม่ภาพซื้อมาใช้นะเพื่อแก่อ่ะโอเคทาแล้วรอละหนึบหนึบเดี๋ยวก็มีโยคะวันพุธโยคะในน้ำนะคะมีโยคะวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ส่วนวันธรรมดาแบบเนี้ยก็พอทาท้องเสร็จอะไรเสร็จก็เดี๋ยวใส่รองเท้าออกกำลังกายก็ไปเดินรอบเล็กสักประมาณกิโลนึงให้แบบระบบลำไส้อะไรอย่างเงี้ยมันทำงานปกติได้ท้องไม่ผูกเนาะอย่าลืมไปซื้อมาใช้กันเนี่ยกล่องมันเป็นอย่างเงี้ยคูกล่องคูออยอ่ะนี่2,000ไม่แพงหรอกแม่แรกกับท้องไม่แตกลายตลอดการตั้งครรภ์สามีรักสามีหลงอันนี้เป็นบัตเตอร์ทาทับแม่กดลิงก์ไปที่ก้อยปักหมุดเลยได้เลยหรือว่าจะทักไปทางอินบ็อกซ์ก็ได้เดี๋ยวมีแอดมินคอยรับบริการนะจ๊ะบายบายเรียบร้อยไปแล้วหนึบๆมีใครบอกว่าถูกต้องค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ